ใครใครก็ดูช่องแปดกดเลข27ถ้าหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิดป้าพรครับฮะข้าวต้มหมูเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยนะครับใส่แค่ข้าวกับหมูครับน้ำปลาพริกไทยต้นหอมตั้งฉ่ายก็ไม่ใส่ครับแม่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มหมูแล้วครับกินเหมือนน้องผู้หญิงคนหนึ่งเลยเชื่อเลยนะป้าพรครับฮะเดี๋ยวผมขอน้ำแข็งยูนิคด้วยนะครับโอ๊ยน้ำแข็งยูนิคยังไม่มาเลยอ่ะเขายังไม่มาส่งเลยมันหมดแต่เมื่อวานแล้วส่วนตัวของฉันไปหมดแล้วเหรอเปล่าเนี่ยถ้างั้นเจสมอร์ทเขาคงเก็บไปทิ้งหมดแล้วมั้งอันนี้เอลเท่าไหร่อะครับแล้วแฟนเอลเท่าไหร่คะจะประมาณผมจำไม่ได้อะพี่ถ้าหุ่นเท่าพลอยก็ใส่ได้อะค่ะพลอยพลอยเชิญมาอ๋อแฟนเอาอันนี้ก็ได้ครับค่ะเท่าไหร่อ่ะ180บาทจ้ะแล้วเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ครับพลอยใส่ใช่ครับถ้าพลอยต้องใส่ F เท่านั้นส่วนนี้100บาทถ้างั้นเสื้อกับกางเกงนี่280ใช่ไหมครับใช่แล้วครับแฟนพลอยคุณทำอะไรอ่ะจัดห้องซะสะอาดเชียวก็ถือซะว่าเป็นค่าเช่าโซฟากับผ้าห่มก็แล้วกัน
ปียกหมดเลยอะไรอ่ะพอดีผมไปตลาดอ่ะก็เลยซื้อมาฝากคิดว่าจะใส่ได้ไหมแล้วคุณตัวเท่าพลอยเชอร์มานปะล่ะฮะทำไมอ่ะเปล่าไม่มีอะไรอ่ะดูดีมีละอีกขอบคุณนะข้าวต้มร้อนๆขอบคุณนะชุดเป็นไงบ้างอ่ะใส่ได้พอดีไหมพอดีเลยเก่งอ่ะนี่อ่ะแล้วสรุปตั้งแต่เช้าอ่ะคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรออืมก็มันง่วงอ่ะแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนมาสัก3วันมึนมึนงงงงหงหงลอยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่นะแต่มันแค่รู้สึกเพลียๆเดี๋ยวถ้าได้นอนก็คงจะดีขึ้นคุณเป็นเหมือนพวกนกเค้าแมวเหรอพอกลางคืนแล้วก็ตาสว่างเลยอ่ะฉันเหรอฉันเป็นพริตตี้ฉันทำงานที่บาร์ฉันใช้ชีวิตสวนทางกับคนอื่นอะเวลาที่ฉันทำงานคนอื่นเขาก็เข้านอนกันไปหมดแล้วอะคือผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันชินแล้วล่ะแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะเพราะฉันถือว่าอาชีพที่ฉันทำเป็นอาชีพสุจริตทีนี้คุณก็รู้แล้วนะว่าทำไมฉันถึงชอบกินข้าวต้มเพราะว่ามันช่วยอะไรหลายๆอย่างแฮงก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะแต่สำหรับฉันข้าวต้มเนี่ยมันก็แค่ช่วยให้อิ่มท้องแค่นั้นแหละผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมคือผมอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงอะเวลาที่มันมีแค่ข้าวต้มกับหมูอร่อยอะเนี่ยไว้เวลาผมแห้งๆเนี่ยคงต้องขอลองบ้างแล้วขอชิมอีกได้ไหมระวังจะติดใจนะกินร้อนๆแบบนี้อร่อยเนาะใช่รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดอะไรหรือเปล่าผมแค่รู้สึกแปลกนิดหน่อยอะแปลก